คลิปในแป้งที่มันรวมรางวัลทรงคุณค่าสองพันแปดโอเบกาบอกมันไม่อาจจะมันสุดท้ายมันก็เห็นท้ายแน่ๆด้วยบาดปากเลยเรานี่มีส่งเด็กกำลังซ้อมเพื่อนเชื่อศิลปะคณิตศาสตร์นี่มายากลแล้วก็มีการหนีผมจริงนะครับตามข่าวที่เห็นในการเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบซึ่งการกระทำของคุณครูในวันนั้นก็อาจจะผิดพลาดไปนิดนึงตรงไปหนีผมโดนของน้องอ้นซึ่งน้องอ้นเนี่ยมีแผลเป็นบริเวณบนหัวศีรษะของเขาซึ่งเป็นแผลเป็นที่เกิดจากการโดนน้ำมันรั่วสมัยตอนที่เขาอายุ2ขวบทำให้เป็นแผลเป็นในบริเวณตรงศีรษะตรงนั้นซึ่งเขาก็จะพยายามให้ผมยาวเพื่อจะปิดแผลเป็นตรงนั้นของเขานะครับคุณครูที่ได้หนีบวันนั้นก็รู้สึกตกใจเพราะว่าหนีบแล้วปรากฏว่าบนศีรษะของน้องเขาเนี่ยนะครับมีแผลเป็นจึงได้มีภาพที่ปรากฏเห็นในข่าวเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ผมก็ได้ให้ทางคุณครูประจำชั้นนะครับได้เชิญผู้ปกครองไปรับผู้ปกครองมาพูดคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้คุยกับน้องอ้นนะครับผู้ที่โดนตัดทรงผมทางผู้ปกครองท่านก็น้อมรับว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ปฏิบัติอาจจะเกินไปหน่อยแต่ท่านผู้ปกครองก็ขอบคุณที่ได้ดูแลเด็กๆลูกหลานของเขาเนื่องจากน้องอ้นเนี่ยมีค่อนข้างเป็นเด็กที่น่าสงสารตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับเขาก็อยู่กับตากับยายแล้วก็มีเพื่อนมีน้องเขาอยู่ด้วยกับตากับยายอีกทั้งหมด4คนซึ่งตอนนี้คุณครูประจำชั้นของเราก็ได้บันทึกที่รายงานขึ้นมาเพื่อที่จะขอทุนการศึกษาขอยกเว้นค่าเงินรวมการศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเด็กคนนี้ได้นะครับซึ่งทางผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องของการตัดผมในครั้งนี้